all my time to be about ya. วันนี้นะคะพวกเราโฟอีมาถ่าย MV เพลง about ya.สวัสดีอ่ะสองสักสวัสดิ์กำกับมิวสิกวิดีโอเบาชาเพลงนี้เป็นซิงเกิลที่2ของอัลบั้มใหม่ก็เลยรู้สึกว่าอยากที่จะให้มันเป็นตัวที่มันเชื่อมต่อจากเพลงที่แล้วรวมไปถึงเพลงก่อนๆด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เพลงมันเป็นเพลงแบบภาษาอังกฤษล้วนแล้วเรารู้สึกว่าอยากให้คนแบบไปโฟกัสแล้วก็ไปเซอร์ไพรส์กับตัวเพลงมากกว่าที่จะแบบมาโฟกัสกับเรื่องราวในหนังอะไรเงี้ยก็จะเป็นตัวที่เน้นความสดใสของน้องแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรเงี้ยโดยที่ก็เอาแบบมีคอนเซ็ปต์เจือเอาไว้เป็นเรื่องของการแบบ move on ของคนกลุ่มหนึ่งที่แบบเลิกกับคนหนึ่งไปแล้วอะไรเงี้ยกลับมาสนใจตัวเองกลับมาสนใจแบบเพื่อนๆรอบๆตัวอะไรเงี้ยก็ฉากที่เป็น backstage ที่มันก็จะมาตรงช่วงกลางเพลงเนาะเราก็จะเห็นน้องๆแต่งตัวกันในลุคเดียวกันหมดเลยครั้งแรกที่เป็นแบบเป็นบัตรรอบทั้งหมดมันให้ความรู้สึกแบบเป็น girl groupมากขึ้นกว่าที่ผ่านมาอะไรเงี้ยแบบพอมันเป็นชุดเดียวกันทั้งหมดแล้วก็ห้องนี้ก็อยากให้เห็นแบบมูดโทนแล้วก็ความรู้สึกโดยรวมของห้องนี้มันรู้สึกว่าน้องๆดูเป็นสาวจังเลยอะไรเงี้ยโอเคค่ะทุกคนและนี่ก็คือชุดของพวกเรานะคะเย้ ก็คือแบบว่าเราจะมีแบบเป็นผ้าคลุมเหมือนเรากำลังแต่งตัวอยู่แบ็กสเตจแล้วก็ตรงนี้มีกิมมิคเล็กน้อยก็คือเป็นชื่อของเมมเบอร์แต่ละคนค่ะก็คือแบบฟุ้งฟิ้งหนึ่งแต่ข้างหลังมีคำว่าเบลชาแล้วก็โฟอีฟด้วยเก๋อะเก๋ตรงที่มีชื่อทั้งชื่อเพลงชื่อวงแล้วก็ชื่อเมมเบอร์ด้วยก็คือแบบไม่ต้องกลัวสำกับใครแล้วไม่ได้เหมือนเขาแน่นอนเดี๋ยวต้องแบบว่าไปแต่งตัวแต่งชุดแบบที่เป็นชุดแบบชุดคลุมกอดอะไรอย่างงี้แล้วก็จะแบบเต้นคือวันเนี้ยมันจะได้เอเนอร์จี้เกินเบอร์มากไม่เดี๋ยวมันต้องเอเนอร์จี้ให้ทุกคนเตะปากเลยนะแบบไอ้ไม่ได้แบบไอ้ที่ไม่เต็มแดงอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันต้องแบบมีจริตอะไรอย่างเงี้ยทุกคนค่ะก็คือด้วยความที่ว่าร่างกายของเราใช่ป่ะมันค่อนข้างจะเต้นยากแต่ว่าเราก็ไม่อยากใส่รองเท้าบูทเหมือนที่เราเต้นออนสเตจเลยเราอยากได้ฟิลแบบมีความกระแดดนิดนึงแล้วก็เลยต้องใช้เทปใส่พันรองเท้านะคะเพราะว่าเพื่อที่จะยึดรองเท้านะไม่งั้นข้อแล้วก็จะพลิกก่อนแล้วเราก็จะเต้นได้แค่ชุดเดียวแล้วก็ต้องเข้าโรงพยาบาลก็นั่นแหละค่ะทุกคนความพยายามของโฟอีฟและคอสตูมหน้าคอสตูมวันมาซูมต้องหลบแล้วเดี๋ยวเรากำลังดูรูปโพลารอยด์อยู่ค่ะคนเดียวกันหรือเปล่าเราเติบโตขึ้นเรานอนเยอะขึ้นเรานอนเยอะก็ตรงนี้นะคะตรงหน้ากระจกของพวกเราเป็นห้องแต่งตัวพวกเราเฮ้ยแฮชเช่ยจะมีดาเรามีโพลารอยด์แล้วก็มีหน้ากระจกเป็นเขียนว่า for I X O X O ด้วยทุกคนต่อไปเดี๋ยวเราจะเป็นแบบบิวตี้ช็อตแบบโพสแฟชั่นสวยอะไรประมาณนี้เมื่อกี้คือเสร็จพาร์ทเต้นของชุดนี้แล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปแบบฉันจะไปเดินแบบจะแต่งตัวแบบเกิร์ลแก๊งประมาณทำตัวเป็นใครนะทำตัวเป็นใครนะใครหัวเราะจริงเดี๋ยวให้เงินตอนนี้เรากำลังประชุมถ้าเปลี่ยนซีแล้วตอนนี้จะเป็นซีแบบว่าเดินทะลุมิติไปเมืองนิวยอร์กแบบว่าเออฉันแต่งหน้าแต่งผมแล้ว Let's goขาดเหมือนคอตูมอยู่นะเหมือนไซดิจอยู่นะไม่เหมือนศิลปินอีกแล้วอ่ะไม่เหมือนศิลปินตั้งใจที่เกินอ่ะก็จะเป็นแบบว่าเรากำลังแต่งหน้ากันอยู่แบ็กสเตจอะไรอย่างนี้แบบเตรียมตัวเอ้ยรีดเสื้อนี่ก็รีดเสื้อไปรีดเสื้อหรือว่าแบบซ้อมเต้นกับเพื่อนไอ้แกท่านี้มันอะไรนะแล้วก็มีแต่งหน้าอะไรแบบเมื่อกี้ก็คือแบบไอ้แกงหมอมอยแกงแบบซ้อมเต้นอ่ะก็คือเหมาะมากในขณะที่แกงขนของก็คือเหมาะมากเช่นกันก็คือไปฉันกับอาไอที่ขนของอยู่เมื่อกี้อาไอMy.
แล้วต้องอย่างนี้หรอไม่ต้องอย่างนี้เราต้องบี้ไปข้างบนเลยข้างเขาไปด้วยอ่ะก็ลุ้นว่ารูปปากจะออกมาเป็นรูปปากหรือไม่อะไรอย่างนี้แล้วก็พยายามทำให้แบบเออปากเจอแล้วปากเป็นฝรั่งให้มากที่สุดแล้วผลสรุปจุ๊บมาแล้วเป็นไงเป็นแฮมเบอร์เกอร์ไหนฟ้าขอยื่นหน้ามาอีกทีจุ๊บสวยอ่ะ and action เดี๋ยวขอคัทค่ะรีเซ็ตเลยรีเซ็ตI'll let you promise like my word. Where's your promise gonna? I'm turning back. Okay, ผ่านก็เดี๋ยวพวกเราจะต้องไปเปลี่ยนชุดแล้วนะคะใครอยากตามไปดูว่าจะเป็นชุดอะไรต่อไปก็ไปดูกันเลยย่าชุดเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้จะเป็นเหมือนซีนเปิดของพวกเราอันนี้จะเป็นชุดแรกที่เห็นใน MV นะคะเป็นแบบนั่งเมามอยแต่ละคนแต่งตัวเหมือนแบบแยกแต่งกันแต่งตัวมาเลยก็จะไม่ได้แต่งตัวเหมือนกันโจก็จะมาแบบหวานๆฟีลแบบในห้องนั่งเล่นชั้นบนสุดตากาศอันนี้เราก็จะมีแบบโทรศัพท์ของเราอะไรอย่างงี้อุ๊ยสวยจังเลยอ่ะสำหรับห้องเนี้ยก็จริงๆตั้งใจไว้ว่าให้มันเป็นเหมือนเป็นฐานทัพของผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่ามาอยู่รวมกันในห้องก็ทำอะไรเพื่อตัวเองรวมกันมันก็จะแบบเห็นน้องๆทำสปาใช่ไหมเหมือนแบบว่ามีแมสหน้ามีทำสลัดอะไรเงี้ยมีทาลงทาเล็บทำขนมทานอะไรกินเล่นของเล่นกันไอ้สวยไปอย่าไปสนเขาเราสวยสุดเต้นไปเต้นไป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 ชุดวันนี้นะคะเราก็มาในธีมไลท์สก็อตแต่ว่าที่แปลกไปก็คือหัวของผมนั่นเองมีแค่ที่สีชมพูเสื้อสีฟ้าๆแล้วทั้งสีดำแล้วแกได้ยินเสียงอะไรป้าสิงห์นกสิงห์ดาวที่ไฮโซแบบนี้แล้วมีเสียงอะไรบ้าง I like the feeling of having you around would always help myself back up when you push me down เฮ้ยไม่ได้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 ไม
Goodbye Ken Story ก็ประมาณนี้นะคะจบ Try to forgive it You said you were down But you'll never get it You'll never get itคือลูกคือตรงขึ้นไหนครับแย่งกันดีคนหนึ่งดูหน้าหนึ่งคนดูหน้าหนึ่งคนก็ดูอีกหน้าหนึ่งต่อสู้น้องไอ้อย่ายอมเขาไอ้สู้หนึ่งดูหน้าแรกครับนี่ก่อนครับขอบคุณค่ะเรื่องจริงปัจจุบันนี่เรื่องจริงหน้าอะไรติดที่หน้าอ๋อมาร์คหน้าค่ะก็เป็นแบบว่าอาบแดดนิดหน่อยในวันแบบวันหยุดวันที่แบบบนเขาแบบเป็นสายแบบเฮลตี้สายเฮลตี้แล้วข้างล่างมันสายอะไรสวยค่ะสายแบบนั่งเมาแบบเจ็ดเออเดี๋ยวมาหน้าให้นะเด็กๆนะเฮ้ยวิสต้าเฮ้ยวิสไม่รู้เลยอ่ะไม่รู้เลยพรุ่งนี้เจอกันใหม่บอกเลยว่าเสร็จเร็วมากเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะเจอกัน let's go วันนี้ขาสั่นมากเพราะอะไรเพราะขยิงก็ฉากสุดท้ายมันจะเป็นซีนที่เราเซตให้มันเป็นเธียเตอร์เลยอย่างเงี้ยอยากให้มันเป็นไอเดียของการที่ For Eve กลับมาโชว์ให้แฟนๆดูอะไรเงี้ยมันจะต้องเป็นการขึ้นไปอยู่บนสเตจเนาะด้วยความที่เพลงมันเป็นแบบอเมริกันมากๆอะไรเงี้ยแบบคุยกันในทีมอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าอยากให้มันแบบดูออกมาเป็นแบบ represent สถานที่ใดสถานที่หนึ่งในอเมริกาอะไรเงี้ยก็นึกถึง Times Square ขึ้นมาเนาะเพราะน้องๆก็เพิ่งขึ้นที่ Times Square กันไปใช่มั้ยก็เลยรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันเป็น setting Times Square แล้วมันดูเป็นเธียเตอร์มันน่าจะเข้ากับแบบ mood tone ทั้งหมดเลยที่น้องๆทุกคนก็ใส่สูทด้วยดูเป็นแบบบรอดเวย์มากๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยออกมาเป็น Times Square เวอร์ชันที่แบบตั้งใจให้มันดูแบบเป็นเธียเตอร์และนี่ก็คือวันที่2ของพวกเรานะคะในการถ่าย Everything ก็คือในครั้งนี้เนี่ยเหมือนว่าเป็นการเซตฉากว่าเราอยู่ที่ Times Square New York ชุดแล้วก็จะแบบคูลๆเท่ๆหน่อยColor ค่ะทุกคนสวัสดีนะคะอยู่กับแคนดี้ฮันนาคนนี้คนเดิมเพิ่มเติมคือสวยนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆทุกคนไปดูเบื้องหลังในการถ่ายทำปกอัลบั้มรอบนี้นะคะว่าจะเป็นยังไงไปดูกัน let's go Your best intentions intend to pretendYou try to act like you won't waste my time again You fight with me, play with my heart yeah. Then just say sorry like you're Henry Starr Wasting my time on rewind Trying to figure out what I'm scared to leave behind Yeah Well, I still remember ก็โอเคค่ะง่ายๆเป็นคนที่แบบว่าได้ก็คือได้จบเลือกอะไรเงี้ยไม่ค่อยชอบถ่ายเผื่อเท่าไหร่เพราะว่าถ้าถ่ายเผื่อเนี่ยมันจะเลือกยากเพราะสวยเกินส่วนลูกจะเลือกยากเป็นไงรู้สึกคอนเซ็ปต์วันนี้มันยังไงมันเลิศค่ะเป็นผู้หญิงแบบผู้หญิงเท่ๆถ่ายนิยสารนะสวัสดีนะคะทุกคนตอนนี้นะคะหนูก็ถ่ายเดี่ยวคนสุดท้ายตอนนี้ก็แต่งตัวแต่งใส่เครื่องประดุมเครื่องประดับกันเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเรามีสิ่งนี้ทุกคนเราไม่เคยใส่สิ่งนี้มาก่อนซึ่งแบบว่ามันฟิลฟาวนะมันฟิลฟาวมีความดูเลิศหรูแล้วก็ดูแพงตามคอนเซ็ปต์เบาเบาชาติทุกคนเป็นคอนเซ็ปต์ที่ไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้ทำด้วยเราถ่ายกันก่อนค่ะ
หาอย่าเก่งจบไปแล้วนะคะสำหรับวันชายปกของพวกเราเป็นไงบ้างนี่แล้วรอดูติดตามตอนต่อไปในวันชาย MV Let's Go แล้วก็หันไปดูบรรยากาศแล้วก็จะมีความแบบป๊อปอาร์ตจ้าเลยค่ะกองนี้เขาเซฟฉากจ้าเลยสุดยอดอีเขียวนี่ก็จะมีร้านพิซซ่าอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนเราสามารถไปดูได้นะคะร้านพิซซ่าเราเป็นยังไงตอนนี้พิซซ่าเรากำลังเละเทะอยู่นะคะก็ตัดภาพมีคนที่คนกินเสร็จแล้วก็ตัดภาพไปอีเขียวอีกแล้วนะคะตอนนี้แล้วเขาก็ไม่สนใจอ่ะเขาไม่สนใจขนาดเราเดินมาหาเขาขนาดเนี้ยทุกคนเขาก็ยังไม่สนใจเราเพราะฉะนั้นเราก็เขาเดินผ่านด้วยไม่ต้องถ่ายเขากันนะคะวันนี้นี่คือเนาะเฮียเฮียของเรานะคะน่ารักมากรู้สึกชอบนะมันมีแบบอะไรหลายๆอย่างข้างหลังของเรานอกจากคือด้วยความที่เป็นเมืองของโซอีฟใช่ป่ะแน่นอนว่าก็ต้องมีอะไรคะบอยเย้เฮ้ยนี่ไม่ใช่ฉากอันนี้คือที่นิวยอร์กซิตี้เราบินมาไกลใช่ก็เมื่อวานนี้ใช่ไหมหลังจากที่เรารีบผ่านเซเชียบาแล้วก็รีบขึ้นเครื่องบินแล้วก็บินมาที่นิวยอร์กไทม์สแควร์แล้วเห็นไหมนี่มีชื่อโคอีติดด้วยเราได้มาอยู่ที่นิวยอร์กแล้วนะคะก็คอนเสิร์ตที่ตื่นเต้นมากอันนี้ที่เห็นคนโล่นี่คือเขาเคลียร์คนเพื่อให้เราได้มาเต้นตรงนี้เลยนะเต้นin New York ทุกคนก็ฝากด้วยนะคะ MV นี้เราทุ่มเทกันมากหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะขอตัวอากาศหนาวไม่ต้องใส่สูทไปแล้ว อันนี้เราอยู่ในเซตวันที่3ใช่อยู่นิวยอร์กแต่เป็นนิวยอร์กแบบเก่าๆหน่อยนิวยอร์กเท่ๆอ่ะก็ยังคงความแบบ Y2K ไว้อยู่เพราะว่า2เซตแรกเรามีความแบบใช่90 80อะไรประมาณนี้ไงอันนี้ก็ยังมีความแบบเห็นค่ะไม่ได้ยังไงนะอาจจะเฮ้เฮ้โอ้หนุ่มนิวยอร์กก็จะแบบชุดตึงเพราะเขาตัดมาแบบพอดีแล้วผ้าก็แบบไม่ค่อยยืดเท่าไหร่อะไรเงี้ยบวกกับรองเท้าที่สูงด้วยทำให้มีอุปสรรคเพราะเราต้องใช้กล้ามเนื้อและแรงที่มากขึ้นแต่ว่าพวกเราก็ทำได้เพราะว่าสู้ชีวิตกันสุดๆนะคะหนูรู้แล้วพวกเราคืออะไรผ้าศักดิ์สิทธิ์ที่พันต้นไม้อะสามคนนะคะสามคนใจฟูเมื่อกี้ป่ะไม่ค่ะเพราะว่าเราขอเพลงดังขึ้นเราขอเพลงให้มันดังขึ้นละเขาแบบบิดพูตอนที่ดนตรีมันดรอปพอดีไงมันก็เลยไม่ตกใจแล้วก็ทำได้ดีค่ะแต่ออมไงบ้างขาเป็นไงบ้างปวดเท้าหนูก็เลยนั่งนี้มันแบบสูงไงไม่เป็นไรแต่หนูโอเคหนูนั่งแบบมันเป็นท่านั่งที่สบายหนูเลยต้องนั่งนี้กางเกงยังโอเคอยู่เนาะกางเกงคือลืมไปแล้วเนี่ยดูดิเห็นความแบบความไอ้นี่ป่ะความรันป่ะความแบบแน่นเปี๊ยะก็เป็นครั้งที่3หรือ4แล้วแหละเนาะก็เจอกันมาบ่อยก็จริงๆน้องๆก็เหมือนเดิมอ่ะหมายถึงว่าพอเจอกันบ่อยแล้วมันก็เริ่มคุ้นเคยอยู่ด้วยกันแล้วมันก็เหมือนแบบอยู่กับพี่น้องแล้วอ่ะมันเหมือนแบบไม่ได้เป็นออกกองทำงานกับศิลปินพอเจอกันแล้วก็แบบรู้ว่าวันนี้เราจะมาแบบจะมาสนุกกันมันก็เลยสนุกแล้วก็มันก็สวยกันขึ้นทุกงานเลยเหมือนกันทุกงานแข็งแรงมาส่งมาแข็งแรง
ไม่จบ